เอาเพิ่มป่ะมะนาวแม่ซื้อแล้วเอาเอาเพิ่มอีกไหมมันก็แท็กกันมันไม่ใช่เอาของเอาเพชรเสียบมาได้ครับอันนี้ได้ไรอันละ5บาท20บาทครับน่าจะลอยต่อถุงอ้นมาป่ะทูบกี่ดอกก็เนี่ยแบตถืออยู่
นี่ยถอดรองเท้าเป็นนักเทศก็ถ้าสงสัยอะไรก็สามารถถามได้ถ้าตรงนี้เป็นโบสถ์เหรอครับใช่ค่ะใช่ค่ะตรงนี้ก็คือเป็นโบสถ์เป็นโบสถ์ร้างแล้วก็เมื่อก่อนนี้ไม่มีบ้านคนเดินแนะนำตัวให้ท่านนะคะครับค่ะสวัสดีทั้งสี่ท่านเลยนะคะโหชื่อปอยนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อพกหลังก็หนูทั้งสองคนนะคะก็จะเล่าประวัติวันนี้ให้ฟังนะคะถ้าเกิดผิดพลาดอะไรไปนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะค่ะเมื่อไหร่นะคะตั้งอยู่ที่หมู่5ค่ะตำบลชีน้ำร้ายอำเภอบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเดือนวันนี้ชื่อว่าวัดทยานค่ะทยานนะคะเกิดมาจากคำว่าทยานแปลว่าท้ายหมู่บ้านนะคะคือแล้วรอบบนนะคะเมื่อก่อนจะเป็นป่าหมดเลยแล้วก็จะมีบ้านอยู่แค่ไม่กี่หลังนะคะแล้วทีนี้ก็มีพระธงรูปหนึ่งของขบวนรถวัดนี้ก็เห็นว่าโดยรอบวัดนะคะมีต้นไทรขึ้นอยู่หนาแน่นเลยค่ะเขาก็เลยให้เปลี่ยนชื่อจากวัดทยานเป็นต้นไทรเหมือนปัจจุบันนี้ค่ะแต่ว่าเหมือนว่าปัจจุบันนี้จากต้นไทรกลายเป็นต้นโพแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนต้นโพเขาทับต้นไทรตายเลยค่ะและด้านหลังโบสถ์นะคะแม่น้ำเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะส่วนหลวงพ่อนะคะในปัจจุบันนี้เราเรียกกันว่าหลวงพ่อวัดไทรค่ะแต่ถ้าในอดีตชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อทยานหรือหลวงพ่อขาวค่ะที่เรียกกันว่าหลวงพ่อทยานะคะก็ตามชื่อวัดเมื่อก่อนนี้เลยค่ะส่วนที่เรียกว่าหลวงพ่อขาวเพราะว่าองค์ท่านเมื่อก่อนนี้เป็นองค์สีขาวค่ะส่วนอุโบสถที่นำมาสร้างโบสถ์นะคะก็สันนิษฐานกันว่าน่าจะนำมาจากตาผ่องแม่น้ำน้อยค่ะตาผ่องแม่น้ำน้อยนะคะอยู่ที่อำเภอบาลาจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแล้วก็ยังเป็นแหล่งที่มีการขายที่ใหญ่ที่สุดในสมัยที่มีที่มาด้วยค่ะแล้วก็ต่อมานะคะในโบสถ์นี้นะคะก็มีเรื่องเล่าของชาวบ้านค่ะเขาเล่ากันมานะคะว่าโบสถ์ไซต์แห่งนี้นะคะเคยมีทหารพม่าค่ะได้มาสุ่มไฟเขาเรียกกันว่าหลอมรอบค่ะหลอมรอบอันนี้นะคะก็คือการสุ่มไฟรอบทะเลค่ะหรือว่าการลอกคลองนั่นแหละค่ะแล้วหลวงพ่อท่านก็โดนตัดเสียงไปด้วยนะคะแต่ในการที่หลวงพ่อโดนตัดเสียงไปคือไม่ทราบว่าเป็นพม่าหรือว่าคนไทยด้วยกันเองค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็อาจจะมีคนไทยที่ตัดเสียงไปขายก็ได้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็มีชาวบ้านกลุ่มนึงค่ะได้รวมตัวกันนะคะเพื่อจะไปเรียกไปหาเงินค่ะเพื่อจะเงินมาบูรณะต่อเสียงในท่านแล้วก็สร้างหลังคาด้วยค่ะในการต่อเสียงนี้นะคะต่อกันได้สำเร็จแต่ในการสร้างหลังคาเราสร้างกันไม่สำเร็จค่ะเพราะว่าฟ้าได้ผ่าลงมาแล้วก็มีวันหนึ่งก็ได้มีชาวบ้านนะคะคนหนึ่งค่ะเขามาบอกว่าตัวเองได้ฝันกับโบสถ์นี้ฝันว่าหลวงพ่อนะคะไปบอกว่าไม่ต้องการให้สร้างหลังคาหรือว่าดัดแปลงอะไรที่เกี่ยวกับหลังคาค่ะต่อจากนั้นก็เลยไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวกับการสร้างหลังคาแล้วก็ไม่สร้างหลังคากันอีกเลยค่ะแล้วก็ทุกวันที่16เดือนเมษายนของทุกปีนะคะที่นี่ก็จะมีการจัดงานค่ะพิธีการทำบุญตักบาตรค่ะส่งน้ำพระเลยน้ำดำหัวที่สูงอายุค่ะ16เมษายนเป็นประเพณีของที่นี่มาตั้งแต่สงกรานต์แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะผู้หนุนทางสองคนนะคะก็เป็นจิตอาสาเครือข่ายมาพูดได้ทั้งถิ่นหนองวัดไซนะคะก็ขอขอบคุณทั้ง4ท่านเลยนะคะที่มาชมความงดงามของที่นี่นะคะขอบคุณอ๋อครับวัดม่วงนี่วัดที่พระใหญ่ๆป่ะไม่ใช่คนละจังหวัดกันวัดม่วงมีหลายวัดชื่อซ้ำกันปั่นสองร่องอันนี้เป็นประวัติเนาะนี่ลองคิวอาร์โค้ดดิเอาอะไรไหมนุ่มซื้ออะไรเปล่าเอาอะไรไปซื้อมะนาวให้ป้าละมะม่วงค่ะได้ชอบกินแบบเอาเพิ่มป่ะมะนาวไม่ซื้อแล้วเอาเพิ่มอีกไหม
ไม่ยอมหรอเปิดก็ได้ลูกหรอเปิดได้ก็ได้ผมก็แท็กกันมันไม่เคยออกเป็นเอาไปคุกแล้วค่ะไปปุ๊บแล้วก็ไปนั่นนี่ทำค่ะแล้ว10 บาทไม่ไม่ไม้ละ10 บาทไม้ละ10เอาไหมแม่นุ่มเขาอยากก็ได้ค่ะอ๋อแบ่งหมายถึงว่าหนูอ่ะเขากินเขากินคนเดียวเขากินไม่หมดแม่กินอันก็ได้อันนึงก็ได้ไม่ต้องจะกินกี่อันเอากี่อัน2 อันจ้าได้ทีนี้หนูจะมีแบบแยกได้มั้ยจะให้ปลาเมื่อคืนถึงอันได้เท่าไหร่นะ35ลูก3 กล่อง 100แล้วแต่หนูไม่ต้องจะเอากี่ไม้2 ไม้พอมั้ยคะไม่ต้องเอากี่ไม้แต่ไม่ได้ใส่พริกเลยนะคะมีแต่มะนาวเอาหอมไปแบงค์แบงค์นี่แบงค์นี่แบงค์เท่าไหร่มันทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมด55เนี่ยแบงค์ร้อยอดหนอก55แบงค์เอานี่เลยจ้ะอันนี้35แบงค์ร้อยนี่ไงฝั่งนี้เอาจังปีกเมียมาลูกอันนี้2 อัน55จังปีกจังปีกหมดคนหืออย่างงั้นเอานี่เอาแบงค์แบงค์20เนี่ย6แหมโอ้ดี60หมดเลยมีมา200หมดเลยขอให้แบงค์ร้อยกันแล้วเราก็เนาะแล้วไม่ต้องเก็บไว้ที่ไม่ต้องมากระเป๋าเสื้อแหละเผื่อไว้จะซื้ออะไรชอบเนาะขอบใจจ้าไว้ที่กระเป๋าเสื้อเขาไว้ที่กระเป๋าเสื้อเขาติดบาทจ้าเอาเลยเอาเลยลูกเอาเลยแล้วก็ว่าเรานี่แล้วก็คนที่ไปบ้านแดมันไม่ชอบกินกล้วยน้ำว้าไม่กินไม่ชอบกินกล้วยหอมกล้วยหอมอ๋อไม่ใช่กล้วยหอมผู้ผิดกล้วยไข่แล้วมันชอบกินกล้วยไข่ไม่ต้องเขาขายแกงเอาไปทำไมเนาะกล้วยไม่ได้กินสักทีไปถึงนะกลับมาบ้านก็ยังชอบเกือบหมดหนูก็10 บาทนะคะที่หนูเหลือบอกว่า10 บาทหนูเฝ้าสั่งให้อะไรกับประตูซื้อกินนะถ้าเป็นแม่ก็ต้องใช่ละหนูไปดูน้ำก่อนไปดูแม่น้ำก่อนก็ขึ้นปะเราจะเอาอะไรไปดมก้นเขาขี้กระป๋าไม่ขนน้ำตาลด้วยนุ่นอยากกินเปล่าถ้าขี้กระป๋าอ้นไม่เอาอ้นไม่กินจะกินป่ะแม่ถ้าใครกินก็เอาเลยอ้นมีไส้เผือกด้วยเหรอเอาไส้เผือกมาก็ได้ครับเอา2 ขวดเท่าไหร่อะไร5 บาทเองอันนี้ได้ไงอันนั้นกล้วยอะละ5 บาทเอามา20 บาทอ่ะกล้วยอุดหนุนเขาเอามา20 บาทนะประตูมันบอกกินนะเออไม่ได้เลยเขาโอนเขามาใหญ่ก็2 อันได้ไหมนี่เท่าไหร่เนี่ยอ๋อหนูเอามาปีอ๋อเอามาปีไอแดงมันชื่ออะไรเนี่ยไอแดงเดี๋ยวเราต้องไปเลี้ยงแม่ซื้อมาแค่นี้มันจะลองเดี๋ยวไปเล่นถอดเดี๋ยวไปวัดอื่นอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอที่วัดอื่นอีกเดี๋ยวดูแม่น้ำหน่อยแม่น้ำสวยเหมือนแม่น้ำนี่แหละก็ยังไม่เคยปล่อยปลาไม่เคยปล่อยปลาโอ้ไม่ต้องรู้ได้ไงว่าไม่เคยปล่อยปลาเจอเยอะเลยอ่ะทางลงโอ้ยน้ำไม่มีเลยเนาะน้ำมันแห้งนะลงไปเล่นน้ำอ่ะนี่สิงห์บุรีเหรอใช่
จะเข้าเขตชัยนาทแล้วน่าจะลอยต่อเฮ้ยลงไปเลยดิเหนื่อยจะขึ้นมาแล้วเหนื่อยเลยนะตรงนู้นเป็นวัดหรือเปล่าล่ะเหมือนวัดจีเลยเนาะไม่เอาเดี๋ยวขึ้นมาแล้วเหนื่อยตอนนั้นที่เราไปที่ไหนวัดไหนอ่ะน้ำเยอะขนาดที่ไหนตอนนั้นที่เราไปที่ไหนวะโจ๊กแข่งโทมไม่รู้เหมือนกันส้มจุกส้มฉุนเหรอน้ำเยอะส้มฉุนหรือส้มจุกส้มฉุนหรือฝั่งลาวใช่ไหมประเทศลาวหมดไม่ใช่ลาวคือลาวสวยเนาะฮะสามเจ็ดโอ้คนเขาเขียนแล้วไม่รู้ก็ไม่ตั้งใจที่สามเจ็ดกับสี่ห้าอยู่แล้วสามเจ็ดกับสี่ห้าแต่ตรงไหนดีหนาหนาคุ้ยจะชอบเขาสามเจ็ดต้นอะไรนะเมื่อก่อนเป็นต้นโพแต่ตอนนี้ต้นโพตายเหรอต้นไทรนะต้นไทรก็ใช่ไงเมื่อก่อนเป็นต้นโพไงตะกี้ที่น้องเขานั่นแหละเขาเล่าให้ฟังไอ้นี่ผิวแท้ของเขานี่นะผิวแท้เป็นเนื้อเปลือกเขาใส่นะเป็นเนื้อผิวแท้ล้างมือล้างมือเอาน้ำล้างมือเลยเนี่ยเอาเลยเดี๋ยวมันจะล้างมือเหมือนกันแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นรถแล้วแม่นุ่มเอาน้ำในรถเราดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันเอาน้ำล้างมือเสร็จแล้วมันจะขึ้นรถแล้วเนี่ยต้นโพใบโพนี่ไงเนี่ยต้นโพเนี่ยต้นไทรใบโพเป็นอย่างนี้ต้นไทรเป็นอีกแบบนึงเหรอเนี่ยใบโพต้นโพจะเป็นรูปหัวใจต้นไทรจะเป็นรูปยาวๆเรียบโอ้น้ำมันติดมากเลยครับนี่ฮะเนาะเนี่ยส่องเนี่ยเอาแบบมาหาป้าแบบเนาะไปจ้าหรอสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะครับยังไงต้องฝากรบกวนติดตามคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับเตรียมอะไร